สวัสดีครับวันนี้พี่กุดจะมาสาธิตวิธีการใช้เซรั่มหน้ากระจกเนาะจะทําให้ดูนะครับนี่บีบมานะครับ1สลิงนะครับหยดมาแค่3หยดพี่กุดใช้แค่3หยดนะ1 2 3เห็นแค่นี้พอไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ใช้นิ้วนางนะครับแตะแล้วก็เกลี่ยไปครับนี่พี่กุดอายุ56ย่าง57แล้วนะเนี่ยอีกไม่กี่วันพรุ่งนี้ก็57แล้วเนี่ยแตะไปเลยครับมีส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับไฮยา5ตัวนะครับมีไวท์เพิร์ลนะครับไข่มุกสีขาวจากญี่ปุ่นนะครับมีน้ำมันมะกอกนะครับจากทางยุโรปเนาะซึ่งช่วยทำให้ผิวพรรณเต่งตึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสารสกัดจากต้นไม้ธรรมชาตินะต้นซีเวลทอนจากทวีปแอฟริกานะเป็นต้นไม้ดึกดำบรรพ์ที่มีผลดีมากสำหรับผิวหน้านะไม่ผสมสารกันบูดไม่ผสมของเสียนะครับเนี่ยแตะไปเรื่อยๆครับพี่กวดนะเป็นคนมีริ้วรอยมีฝ้าตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้เยอะมากเลยนะครับถ้าใครรู้จักพี่กวดแต่ก่อนฝ้าพี่กวดตรงนี้เยอะมากตอนนี้หายไปแล้วพี่กวดใช้มาตั้งแต่เดือนเมษายนตั้งแต่ผลิตภัณฑ์นี้ออกมานะครับดื่มปากก็ทาได้นะครับที่คอก็ทาได้เนาะเนี่ยและโดยเฉพาะตอนนี้เอ็กโซครีมนะครับเอ็กโซครีมสกินโปรเทคชั่นที่เพิ่งออกมาเนาะของดีไอคอนเนี่ยใช้คู่กันนะจะดีมากเลยเอ็กโซครีมนี่ก็ทำจากสเต็มเซลล์จากปลาแซลมอนเลยนะที่แล้วก็จากน้ำทะเลลึกจากนอร์เวย์แล้วก็มีส่วนผสมจากพวกสาหร่ายธรรมชาติพวกโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเรามาใช้คู่กันนะน่าจะใส่อย่างนี้แหละครับเนาะนี่ทักทายมาได้เลยนะครับมีของดีๆก็แนะนำให้รู้จักนะครับอย่าลืมนะเอ็กโซครีมไอคอนเฟสไอเซรั่มและเอ็กโซครีมครับ